แต่ว่าอย่างเรานี่ก็สายดิฟอะสายดิฟเทพอะไม่ยอมแพ้หรอกบอกเลยเชี่ยแม่งร้ายที่หนึ่งแม่งร้ายจริงร้ายจริงร้ายจริงโอ้โหวันนี้ CCRP ให้ผมได้พบกันกับ Speed Drifters นะฮะก็เป็นเกมแนวขับรถนั่นเองเป็นเกมใหม่ของ Garena นะก็บอกเลยว่าโหดสัตว์นะผมอะโหดสัตว์พูดได้เลยว่าผมเนี่ยโหดสัตว์นะฮะไม่เชื่อคอยดูเราจะเริ่มจากการเล่นโซโล่เรซซิ่งก่อนละกันนะฮะผมวันนี้ก็มาดูฝีมือกันว่าเราจะสามารถดิฟได้โหดร้ายขนาดไหนมันมีเกมแข่งดิฟจริงๆไม่ใช่เกมแข่งรถนะคือเราต้องแข่งกันดิฟให้ได้แบบเทพที่สุดนะฮะแล้วก็แมปนี้นะผมก็เป็นแมปพีระมิดนั่นเองเรามีการแข่งกันดวลแฟชั่นกันด้วยครับผมสำหรับอันดับ1จะเป็นได้ Most Stylish Buy นะฮะก็เป็นสายเติมตังค์อะไรอย่างงี้ไงสำหรับเรานี่สายฟรีแต่มีผมกับรถคันใหม่แล้วไปเบียดดิเอาล่ะวะชาดูเทคนิคการดิฟน้องมันจะแข่งกันดิฟงี้แหละโอ้โหแม่งเอ้ยเชื่อไหมว่าเกมนี้ผมแชมป์ผมมั่นใจมากถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะดูงงๆหน่อยเดี๋ยวโอ้โหแม่พออัดด้วยแล้วกูดิฟขี้กากเลย พอเล่นคนเดียวนี้บอกเลยว่าดิฟได้ยังโหดร้ายมากเลยนะครับผมตรงนี้แนะนำขึ้นมาข้างบนฮะเพราะว่าเนี่ยมันจะมีการดิฟสกายผมดิฟแอร์ผมกับแลนดิ้งบูทนะฮะเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่2แล้วครับเห็นไหมนี่มีเบียดด้วยโอ้โหจิตใจโหดเหี้ยมได้บูทมาแล้วครับผมใช้รัวๆครับบอกเลยใช้รัวๆครับบนฟ้ากูก็ใช้ลงมากูก็ใช้ไปต่อที่จริงมันมีดิประหว่างทางด้วยนะแต่แบบยังไม่คล่องเราดูแบบดิแบบนี้ไปก่อนดิแบบเบสิกไปก่อนนะครับนำมาเป็นที่หนึ่งแล้วฮะเห็นไหมชิวๆว่าผมเทพจัดอะเทพจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าเทพจัดเลยเห็นไหมเนี่ยใช้บูทอย่างเดียวหูยนำมาเป็นที่หนึ่งแล้วผมหลังจากที่เราโดนแซงมาในตอนต้นเกมนะครับตอนนี้นำมาแล้วไปเลยแมกนัมเนี่ยชิวโอ้โหนี่มันระดับมือโปรแล้วครับไม่ใช่ระดับเด็กอ่อนแล้วเนี่ยเราเนี่ยดูดิฟพระเจ้าโอ้โหดิฟหัวเทิงเลยนำมาเป็นที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจังหวะนี้บนฟ้าเราก็ดิฟบนฟ้าเราก็ดิฟจบเกมแล้วโอ้พระเจ้าโหดสัตว์รัสเซียเห็นปะตอนแรกมันมึนไงอัดไงตอนแรกเราเล่นแบบไม่ได้อัดไงเราก็เลยแบบชิวๆไงมันก็เลยแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องไรมากมายนะแต่พอเริ่มอัดแค่นั้นแหละโอ้โหพระเจ้านี่มันเทพเจ้าริฟซิ่งนี่นะโอ้โหขึ้นที่1ไปเลยผมกับรัสซี่ TRP นะฮะส่งสติกเกอร์เล็กน้อยอ่ะชะเอาลืมกดส่งโอ้โหมันต้องกดไลค์ให้กันด้วยนะครับกดไลค์ไปเลยมันจะได้ภารกิจด้วยครับผมฉะนั้นถ้าเกิดเล่นกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้คนที่เล่นกับเราด้วยนะครับสังเกตที่1ก็จะเป็นอย่างงี้แล้วก็จะมีคนที่เฟลคนคือคนที่ตามเราไม่ทันนะฮะถ้าเกิดเราได้ที่1บ่อยๆแล้วก็มีคนกดไลค์ให้เราเองนะฮะผมเมื่อกี้เดี๋ยวหาว่าฟุกดูอีกยกหนึ่งเดี๋ยวหาว่าฟุกนี่เล่นให้เด็กมันดูโซโล่เลสซิ่งครับผมที่จริงมันมีเพลงในเกมด้วยนะครับแต่ว่าปิดเอาไว้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะฮะเพราะแต่ละเพลงนี่คือเพลงดีๆทั้งนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อัดให้ดูนี่ก็บอกเลยว่าเปิดเพลงฟังตลอดแน่นอนเพลงเพราะมากครับผมนะครับ most stylishโอ้โหดูแต่ละคนติดปงติดปีกแล้วไงอ่ะไม่รู้จักดิฟคิงซะแล้วเมื่อก่อนใช้รถคันฟ้าฮะแต่เปลี่ยนใหม่สุดยอดไปเลยว้าวใจเย็นนะพวกเราเพื่อนกันทั้งนั้นนี่1 2ตรงนี้ครับผมถ้าเกิดเรากดตรงนี้ติดมันจะติดเพอร์เฟคครับผมก็จะนำเพื่อนนะฮะก็รถไปบังเลยเกียนไปแล้วตอนนี้อยู่ที่อันดับ2ครับผมคนอันดับ2ได้ไม่นานหรอกน้องโคพี่เทพนี่มันร้ายวะเฮ้ยไอ้เหี้ยที่1มันร้ายวะเฮ้ยที่1มันร้ายวะเฮ้ยใช้ได้นะแต่จะสู้เราได้หรือเปล่าเฮ้ยที่1แม่งร้ายวะเฮ้ยที่1มันร้ายวะรถมันต้องแรงมากแน่ๆเลยครับ
โอ้โหดิฟพลาดครับเวลาดิฟนี่ห้ามชนขอบนะฮะผมไม่งั้นมันจะเฟลนะฮะโหที่1แม่งร้ายว่ะเชี่ยร้ายจริงร้ายจริงร้ายจริงเย็ดลูกมันร้ายว่ะไอ้เชี่ยนำไปไกลเลยเฮ้ยไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางที่ผมจะแพ้ได้นะฮะผมเล่นมาผมไม่เคยแพ้เลยครับในเกมนี้แต่บอกตรงๆว่าเขานี่ของจริงนะโอ้โหเรานี่ดิฟชนขอบอีกแล้วครับ2รอบครับแต่เราไม่ยอมปล่อยให้เขาไปไกลแน่นอนครับวันนี้มันมีดิฟระหว่างทางด้วยครับเขาต้องทำยังไงนะนึกไม่ออกโอเคโอเคลองวัดไปลองวัดไปเผื่อทันครับเผื่อทันครับเชี่ยแม่งร้ายว่ะเชี่ยแม่งร้ายว่ะเชี่ยแม่งร้ายว่ะเชี่ยเอ้ยตามไม่ทันนะเนี่ยพูดจริงเฮ้ยไวเกินแล้วมั้งนายเฮ้ยโอ้ยกดผิดเฮ้ยร้ายเชี่ยที่1แม่งร้ายอันนี้พูดจริงเลยเฮ้ยนี่ไม่เคยมีใครที่จะทิ้งเราได้ขนาดนี้นะของจริงครับแต่เกมนี้มันจะมีแตกต่างกันตรงที่รถด้วยนะครับผมรถสามารถแต่งกันได้ฮะถ้าเกิดใส่เปย์หนักหน่อยรถก็จะเทพขึ้นนิดนึงนะฮะผมแต่ว่าอย่างเรานี่ก็ใส่ดิฟอะใส่ดิฟเทพอะไม่ยอมแพ้หรอกบอกเลยเชี่ยแม่งร้ายที่1แม่งร้ายจริงร้ายจริงร้ายจริงเชี่ยมใช้ได้ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้โหถึงแล้วอะ5 4 3 2โอ้โหนาที่2ครับร้ายว่ะร้ายว่ะเอาเรื่องว่ะจบที่2คนฮะไอ้เชี่ยที่1แม่งร้ายที่1แม่งร้ายพูดเลย The Most Fear ฮะเวล5เองด้วยเฮ้ยแม่งร้ายจัดเลยเชี่ยเร็วเร็วเร็วมากดิฟ40ทัตเตอร์54คือมันดิฟไปทั้งหมด40รอบอะครับแต่เราดิฟไป26รอบนะฮะเชี่ยร้ายมากพระเจ้าเฮ้ยของจริงว่ะของจริงว่ะเฮ้ยใช้ได้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปครับเขาเก่งต้องยอมรับเลเวลอัพแล้วครับมาอันนี้ไปโหมดพิเศษให้ดูโหมดนี้นี่บอกตรงกูเล่นไม่เก่งเลยนะฮะก็คือโหมดโซโล่แบทเทิลโหมดแบทเทิลเป็นยังไงเป็นการใช้ของหวดกันนั่นเองอันนี้โหมดนี้ไม่เทพเลยโหมดนี้ไม่เทพเลยจริงๆบอกตรงๆแต่เรื่องดิฟแข่งนี่บอกเลยไม่แพ้ใครอยู่แล้ววู้มีแต่ฟรีบินวะเนี่ยฟรีบินวะเนี่ยโอ้มีโมสไตลิสต์คนหนึ่งนะผมถือดาบเลเซอร์มารถหมาน้อยใช้เหรียญซื้อนะฮะน่ารักรอบนี้มาดูเราดีกว่าว่าจะไปได้ขนาดไหนเกมนี้เล่นด้วยกันได้นะครับเล่นเป็นทีมได้นะครับเดี๋ยวไว้เล่นให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันหาคนเล่นด้วยก่อนไปบอกเลยแมปนี้นี่ที่1ไม่สำคัญนะฮะอ้าวมีเบียดมีมองหน้ากวนตีนกูต้นแล้วเฮ้ยเฮียดิฟหลุดเฉยเฮ้ยเมื่อกี้ทางลับปะวะไม่ใช่นั่นแหละแม่เหล็กดูดครับกดโลคอยก่อนกูทันเรื่องดิฟผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วยังไม่มีการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นด้วยนี่ทำไมได้ล่ะโอ้โดนกูโดนมืดเลยอีฟ้านี่หมดเลยกูนะอีฟ้าโอ้ยแต่กูไหลนี่ไงบอกแล้วหมดนี้แม่งทิ้งห่างยากครับผมมันโดนแกล้งตลอดครับอยู่ที่หนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบอกเลยรถกูไปอย่างเงี้ยโอ้เฮ้ยหมอกWe'll be right back.
ป็นไรครับผมเพราะมันมีการกันแกล้งกันตลอดไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดิฟครับอยู่ไปยาวๆเรื่อยๆอ่ะดีฮะ Attack 4 Defense 1เราต้องพยายามปกป้องตัวเองให้ได้ครับสำหรับโหมดนี้นะแต่โหมดดิฟเรานี่เทพกว่าจริงถ้ามันดิฟได้แล้วแบบติดโบสได้เหมือนโหมดทำโหมดธรรมดานี่เฮ้ยไม่ได้แดกกูหรอกกูบอกเลยก็นี่เป็นตัวอย่างของ Speed Dipsters นะฮะผมก็เป็นไงฮะก็ถือว่ามันนะสำหรับเรื่องเทคนิคการดิฟยังไงเดี๋ยวเราต้องมาสอนในภายหลังแล้วกันนะฮะผมวันนี้มีคูโป้โหมดด้วยเห็นปะเราสามารถจับคู่จับคู่ดิฟได้ครับผมต่างเพศโดนเนี่ยกูเล่นตัวผู้หญิงนี่กูจะไปคู่กับผู้ชายนะเฮ้ยกูเล่นตัวผู้ชายนี่กูเล่นใหม่ดีกว่าเล่นตัวผู้ชายดีกว่าเพื่อได้ผู้สาวสวยๆหลอกไว้เจอกันคลิปถัดไปครับผมถักทำรักไหมบอกว่ารักสิเจอกันครับโย่ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube IG Twitter แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับผมหัดถามว่ารักไหมให้บอกว่ารักสิเจอกันครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ